เหลือเวลาอีก1นาทีสำหรับตารางนี้นะคะยังไม่เสร็จสำหรับตารางบันทึกดีบ้างคะหนูยังไม่เสร็จหรออ่ะให้อีก30วินาทีค่ะอย่างรวดเร็ว30วินาทีนะคะครูขอไปข้อที่1นะคะนักเรียนไปดูข้อที่1ข้อที่1โจทย์ให้ด้านกว้างมาก็คือเท่ากับ 6ด้านยาวเท่ากับ10เพราะฉะนั้นการหาพื้นที่ก็จะได้เป็น6คูณด้วย10 6คูณด้วย10จะเท่ากับ60ใครได้แบบนี้ยกมือค่ะดีมากค่ะนักเรียนขีดถูกเลยใครผิดแก้ไขต่อไปข้อที่2ด้านกว้างเท่ากับ5ด้านยาวเท่ากับ6เพราะฉะนั้นพื้นที่จะเท่ากับ5คูณด้วย6คูณด้วย6จะเท่ากับ30 30ตรวจตามเลยค่ะต่อไปข้อที่3ด้านกว้างเท่ากับ3ด้านยาวเท่ากับ9เพราะฉะนั้นการหาพื้นที่เท่ากับ3คูณด้วย9เท่ากับเท่ากับ27ดีมากครูอยากให้นักเรียนตอบพร้อมกันเลยนะคะถ้าครูถามคนเดียวคนอื่นอยากตอบเพราะนั้นตอบพร้อมกันเลยข้อที่4ด้านกว้างเท่ากับ1ด้านยาวเท่ากับ12พื้นที่ตรงนี้จะเป็น1คูณด้วย12เท่ากับ42ดีมากใครถูกหมดยกมือโอ้ง่ายๆดีมากค่ะเอามือลงถ้าครูไม่มีรูปให้นะคะไม่มีตารางแบบนี้เป็นตัวเลขที่แยกให้เห็นชัดเจนว่าด้านกว้างเท่าไหร่ด้านยาวเท่าไหร่ถ้าครูให้เป็นโจทย์ล่ะนักเรียนสามารถหาพื้นที่ได้หรือได้ไหมคะเอาได้ไม่ได้ลองดูนะคะคำสั่งสั่งว่าจงตอบคำถามนักเรียนเขียนข้อที่หนึ่งไม่ต้องลอกโจทย์หันหน้ามาที่จอโทรทัศน์ค่ะนักเรียนคะหนูไม่ต้องลอกโจทย์แต่ทุกคนช่วยอ่านโจทย์พร้อมกันดังๆค่ะพร้อมค่ะบัดอวยพรวันคริสต์มาสความ10เซนติเมตรยาว15เซนติเมตรบัดอวยพรวันคริสต์มาสมีพื้นที่เท่าไหร่นักเรียนอ่านโจทย์ในใจอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือวิเคราะห์โจทย์ตามครูอ่านให้ฟังอีกครั้งนะคะบัตรอวยพรวันคริสต์มาสกว้าง10เซนติเมตรยาว15เซนติเมตรบัตรอวยพรวันคริสต์มาสมีพื้นที่เท่าไหร่โจทย์ถามอะไรคะบัตรอวยพรวันคริสต์มาสมีพื้นที่เท่าไหร่โจทย์ถามคือบัตรอวยพรวันคริสต์มาสมีพื้นที่เท่าไหร่ก็คือให้นักเรียนหาพื้นที่ของบัตรอวยพรใบนี้นักเรียนดูจากโจทย์สิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาว่ามีด้านกว้างมีด้านยาวแสดงว่าบัตรอวยพรวันคริสต์มาสเนี่ยเป็นรูปอะไรสี่เหลี่ยมผืนผ้าร
สี่เหลี่ยมผืนผ้าเพราะมีด้านกว้างกับด้านาด้านยาวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนหาพื้นที่ได้ไหมได้ได้ในสมัยนี้บัตรอวยพรอาจจะไม่ได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะเสมอไปอาจจะเป็นรูปหัวใจมีไหมมีเป็นรูปการ์ตูนมีไหมมีเพราะฉะนั้นอันนี้เน้นว่าเป็นมีความกว้างกับมีความยาวแสดงว่าต้องเป็นรูปรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็ต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้วยเพราะฉะนั้นนักเรียนเขียนข้อที่หนึ่งไม่ต้องลอกโจทย์เขียนตอบเลยค่ะเขียนตอบเสร็จนำเสนอวิธีคิดด้านล่างแบบนี้เลยค่ะจริงๆแล้วนักเรียนไม่ต้องเขียนวิธีคิดก็ได้แต่ไหนๆนักเรียนจะคิดในกระดาษทดและคิดในสมุดเลยเขียนข้อที่หนึ่งนักเรียนเขียนตอบบรรทัดตอบเว้นไว้ตอบวิธีคิดนักเรียนเขียนด้านล่างเลยนักเรียนวิเคราะห์แล้วว่าบัตรอวยพรวันคริสต์มาสเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพราะฉะนั้นหาพื้นที่ของบัตรอวยพรคริสต์มาสก็คือเป็นการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราใช้อะไรคะความกว้างคูณความยาวความกว้างคูณด้วยความยาวความกว้างเท่ากับเท่าไหร่10ความยาวเท่ากับเท่าไหร่คะ15เพราะฉะนั้นวิธีคิดก็จะได้เป็น10คูณด้วย15นักเรียนจะเอา15มาก่อนได้ไหมจริงๆแล้วได้ไหมไม่ได้เพราะว่าความกว้างมาก่อนความกว้างก็ต้องเป็น10ความยาวก็ต้องเป็น15ได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่วิธีคูณง่ายมากเลย10คูณด้วย15คู่คูณของ10นักเรียนใส่อะไรไว้ก่อนใส่0ไว้ก่อนใช่ไหมคะจะเหลือ1ไปคูณกับ15 1คูณ15ได้15เราใส่15หน้า0จะได้เป็นผลคูณคือ150นักเรียนก็นำ150ไปตอบแต่เวลาตอบขอตอบเต็มๆว่าบัตรอวยพรวันคริสต์มาสมีพื้นที่150ตารางเซนติเมตรค่ะเวลาตอบขอเลขไทยนะคะบัตรอวยพรวันคริสต์มาสมีพื้นที่150ตารางเซนติเมตรอิสระพงษ์เท่าครูไหมหรือเกินครูไปแล้วใครยังไม่เสร็จข้อที่หนึ่งขอไปข้อที่2เลยนะคะใครยังไม่เสร็จข้อที่1ยกมือข้อที่2นักเรียนอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะฝากกล่องซีดีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีความยาวด้านละ12เซนติเมตรฝากกล่องซีดีมีพื้นที่เท่าไหร่นักเรียนเขียนข้อที่2และเขียนตอบนะคะนักเรียนวิเคราะห์โจทย์ในใจโจทย์ให้มาว่าฝากล่องซีดีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีความยาวด้านละ12เซนติเมตรฝากล่องซีดีมีพื้นที่เท่าไหร่โจทย์ถามว่าอะไรคะฝากล่องซีดีมีพื้นที่เท่าไรแสดงว่าเขาให้นักเรียนหาพื้นที่ของฝากล่องซีดีแล้วฝากล่องซีดีเนี่ยเป็นรูปอะไรรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนักเรียนบอกครูว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่โจทย์ไม่ได้บอกเลยโจทย์ไม่ได้บอกว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหนูทราบได้ไงอ่ะเพราะมีด้านเท่ากันอ๋อพอเพื่อนๆบอกว่าเขาบอกว่ามีความยาวด้านละ12เซนติเมตร
รูปสี่เหลี่ยมเป็นไปได้ไหมคะว่ามีด้านเดียวมันต้องมีกี่ด้าน4ด้านแสดงว่าด้านทุกด้านจะต้องยาวด้านละ42 เซนติเมตรถ้าด้านทุกด้านยาวด้านละ12 เซนติเมตรสรุปเลยว่าสี่เหลี่ยมรูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสดีมากค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนเขียนข้อที่2เขียนต่อแล้วเขียนวิธีคิดด้านล่างนักเรียนจะได้วิธีคิดแล้วเป็นการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเราใช้ความยาวของด้านคูณด้วยความยาวของด้านเพราะฉะนั้นวิธีคิดจะได้เป็น12คูณด้วย12โหน่ารักมากเลยนะคะเสียงพนิดากับวรฤทัยกับนักเรียนหญิงแถวๆนั้นนะคะ12คูณด้วย12 12คูณด้วย12จะเท่ากับ144นักเรียนก็นำไปตอบโดยทวนสิ่งที่โจทย์ถามด้วยก็คือฝากล่องซีดีมีพื้นที่144ตารางเซนติเมตรดีมากค่ะแบบนี้เลยใครที่เสร็จแล้วนักเรียนเขียนกลางหน้ากระดาษว่าการบ้านครูผ่านได้อย่างแค่นี้วันนี้ห้องสามน่ารักมากนักเรียนชายก็ช่วยตอบนะคะดีมากเลยการบ้านหน้า156เมื่อสักครู่นี้หน้า155นี่ครูฝากการบ้านไว้แล้วนะคะข้อย่อย3456วาดรูปด้วยต่ออีกนิดนึงหน้า156นักเรียนทำข้อที่5ใหญ่ข้อที่5ใหญ่จะเป็นโจทย์นะคะโจทย์ปัญหาเพราะฉะนั้นให้นักเรียนทำข้อที่1ถึงข้อที่4อีกครั้งนะคะหน้า155เมื่อสักครู่ที่ครูฝากเอาไว้3 4 5 6แล้วก็หน้า156นะคะทำข้อ5ใหญ่มีข้อย่อย4ข้อมีใครสงสัยมีมั้ยคะโอ้วันนี้ง่ายๆสำหรับวันนี้เวลาหมด